ขอแสดงความเสียใจกับคุณโอ๋ไมเคิลภูพาร์ทคุณผู้ชมคงทราบนะครับว่าคุณโอ๋ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองโดยการยิงภายในบ้านพักและประเด็นก็คือว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่มีใครทราบมาก่อนว่าตัวของคุณโอ๋เนี่ยเขามีอาวุธปืนวันนี้ครับผู้ชมฮะบรรยากาศทางครอบครัวเองเนี่ยนะครับอย่างทางด้านของคุณอ้อมสุภกรซึ่งเป็นน้องชายวันนี้เดินทางไปรับร่างของคุณโอ๋ไมเคิลภูพาร์ทเพื่อจะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โรงพยาบาลตำรวจบรรยากาศเต็มไปด้วยความเสียใจนี่นะครับโดยทางด้านน้องชายผมเรียกว่าคุณอ้อมกันแล้วกันนี่นะครับคุณอ้อมบอกว่าเดี๋ยวจะรับศพของคุณไมเคิลภูพาร์ทเนี่ยไปยังวัดสาครสุนประชาสวรรค์เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีกำหนดที่จะสวดพระอภิธรรม3วันและหลังจากนั้นจะชาปนกิจหรือว่าเผาในช่วงวันที่19มกราหลังจากที่รับศพของคุณไมเคิลเนี่ยนะครับผู้ชมฮะออกจากที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจศพของคุณไมเคิลเนี่ยได้เคลื่อนมาถึงที่วัดเนี่ยนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่มันมีมุมนึงที่น่าสนใจก็คือว่าทางด้านของคุณอ้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อยอมรับนะครับว่าตัวของคุณไมเคิลเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆของเขาคู่ขนานกันเนี่ยคุณไมเคิลเนี่ยเอาจริงก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการซึมเศร้าเพิ่งจะมาป่วยซึมเศร้าระยะหลังๆแล้วทางด้านของคุณอ้อมก็บอกว่าส่วนหนึ่งเขามีปัญหากับแฟนเขาซึ่งคุณไมเคิลเนี่ยจะปรึกษากับคุณแม่คือแม่ผมก็ลำบากใจที่ต้องเล่าแต่เอาอย่างนี้เราก็ต้องคุยความจริงกันเพราะตั้งแต่ตอนเช้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมเข้าใจนะฮะว่าทางด้านของคุณอ้อมน้องชายเนี่ยตอนเช้าอาจจะยังเครียดอาจจะยังรู้สึกโกรธผมใช้คำนี้ก็แล้วกันที่คุณไมเคิลจากไปคือทางคุณอ้อมก็เลยบอกว่าวันที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าไมเคิลเนี่ยเขาคงเองน่าจะมีปัญหากับแฟนเขาก็คือคุณเอ็มผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะแฟนเขาคือคุณเอ็มและที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ถามว่าเอ็มโทรมาบ้างไหมเอ็มเองเนี่ยก็โทรมาแต่ว่ายังไม่อยากคุยด้วยก็กดสายทิ้งนะครับคือเหตุการณ์ที่ไมเคิลเองเนี่ยน่าจะจบชีวิตน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณสักตอนเที่ยงคืนของวันที่15มกราคมนะครับทุกคนช็อกมากแล้ววันนี้ทางด้านคุณอ้อมยังบอกกับเราว่าผมร้องไห้เลยพี่ชายผมเป็นคนดีมากเขาเป็นคนเงียบๆไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวของเอ็มเองเนี่ยเขาก็มีลูกติดด้วยใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับทางด้านเอ็มแฟนสาวของคุณไมเคิลลองฟังเสียงทางด้านคุณอ้อมนะครับสุภกรดูครับเขามีการคุยครั้งล่าสุดกับแฟนเขาไหมคะหรือว่าเห็นไหมไม่ทราบไม่เห็นเขาเลยครับเขาเห็นคุยโทรศัพท์แต่ไม่รู้คุยภาษาไทยอะไรเนี่ยแต่เขาคุยแต่โทรศัพท์บ่อยครับผมตัดสายเข้าไปครับวินาทีที่เราไปส่งผมต่อว่าเข้าไปผมตัดสายผมต่อว่าเขาผมก็วางสายไปเลยครับเราต่อว่าเขาต่อว่าอะไรยังไงบ้างครับเป็นสาเหตุเขาครับอะไรประมาณนี้ฮะไม่คิดครับตอนนั้นที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับผมขึ้นไปดูคนเดียวครับแม่อยู่ข้างล่างเพราะไม่กล้าขึ้นไปเพราะอาจจะคิดเหตุแบบเขาคิดว่าอาจจะต้องมีเหตุการณ์ไม่ดีเพราะผมขึ้นไปแล้วไม่ลงมาเลยครับครับขึ้นไปแล้วก็อยู่บนขึ้นไปแล้วไม่ลงมาเลยคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการรดน้ำศพบรรยากาศที่วัดสาครสุนประชาสวรรค์วันนี้เห็นบอกว่าหลานชายอย่างคุณนิวชัยพลจูเนียร์ภูพาร์ทซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเนี่ยนะครับให้กับทางด้านของคุณไมเคิลด้วยคือวันนี้มันมีมุมหนึ่งซึ่งบรรยากาศในงานตอนรดน้ำศพปรากฏว่าคุณอั๋นโอลิเวอร์ภูพาร์ทซึ่งก็เป็นดาราอีกเหมือนกันใช่ค่ะเป็นน้องชายคุณอั๋นเนี่ยก็เลยขอมาชี้แจงในช่วงของงานรดน้ำศพเรื่องกรณีที่คุณอ้อมให้สัมภาษณ์ไปเรื่องที่บอกว่าเนี่ยแฟนสาวน่าจะเป็นต้นเหตุหรือไม่อย่างไรเอาจริงนะตอนนี้ทุกคนเองก็ต้องมองว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนไม่ขอพูดอะไรเยอะทางด้านของคุณอั๋นโอลิเวอร์ก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันนะผมคิดว่าการตายของคุณไมเคิลครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุลองฟังเสียงทางด้านคุณอั๋นชี้แจงเรื่องนี้หน่อยครับผมพูดแค่ได้ว่าเวลารักกันสัญญาว่าจะดูแลกันก็สัญญาพูดกันให้ดีพูดกันให้เป็นมั่นเป็นเหมาะตอนป่วยตอนเจ็บตอนสบายรักษาดูแลกันดูแลกันจนตายก็ถ้าพูดไปแล้วก็ขอให้เป็นคำไหนก็เป็นคำนั้นนะครับคนเราก็เป็นแบบนั้นแต่ผมก็ทางบ้านไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตของพี่ชาย
ผมเข้าใจว่าการมีชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับทางเราไม่ได้โทษใครใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้ผมไม่ได้ทราบดีเทลตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ถึงเวลานี้ก็มันไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับถ้าเผื่อเขาฟังอยู่ก็ผมก็ขอเรียนเชิญที่นี่เราไม่มาลาพี่ผมครั้งสุดท้ายก็โอเคครับเราไม่ได้ติดใจอะไรพี่สายคนนี้เขาไม่ได้ห่วงอะไรแล้วครับในตอนสุดท้ายก็สั่งเสียไว้หมดเรียบร้อยแล้วเขาไปแบบหมดห่วงจริงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้ที่ทางครอบครัวเองเนี่ยได้ออกมาชี้แจงเข้าใจว่าคงหมายถึงคุณเอ็มถ้าคุณเอ็มแฟนสาวจะมาเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรตามที่คุณอั๋นได้ออกมาพูดเอาไว้คุณผู้ชมครับคืออย่างนี้วันนี้เอาจริงผมอยากให้ดู Facebook ของคุณเอ็มหน่อยคุณเอ็มแฟนสาวเนี่ยเอาแหละผมว่าเธอก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะตัวของเอ็มเนี่ยหรือชื่อจริงก็คือแพรน้ำฝนนะฮะคุณเอ็มเนี่ยได้มีการนำลิงก์ข่าวของคุณไมเคิลไปโพสต์หน้า Facebook แล้วก็เขียนข้อความว่านะคะพี่ก็คือขอให้ไปสู่สุคติเดี๋ยวลองขึ้นข้อความนะฮะที่คุณเอ็มเนี่ยเขาลงเอาไว้ก็คือแฟนสาวเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นคุณเอ็มเนี่ยก็ยังลงภาพที่เขาเคยไปเที่ยวกับคุณไมเคิลหลายๆรูปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะร่วมอาลัยกับการจากไปของคุณไมเคิลมันมีมุมก็คือว่าวันนี้จริงๆเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับเอ็มนะครับเราก็ถามคุณเอ็มบอกคุณเอ็มจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะเมื่อกี้เนี่ยถ้าฟังจากคนในครอบครัวตอนแถลงข่าวเนี่ยเขาเรียนเชิญบอกว่าถ้าเอ็มจะมาได้นะและสัญญาอะไรเอาไว้ก็ควรจะต้องทำตามด้วยคุณผู้ชมฮะคุณเอ็มให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีน่าสนใจเหมือนกันคุณเอ็มบอกว่าจริงๆแล้วถามว่าที่ว่าเลิกกันเนี่ยเอาจริงตอนนี้เลิกกันจริงหรือเปล่าคุณเอ็มบอกว่าทะเลาะกันล่าสุดเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรเพราะให้เกียรติทางด้านคุณไมเคิลถ้าถามว่าเป็นเพราะมือที่3หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้แต่มันมีบางเรื่องที่ผู้หญิงอย่างเราก็รับไม่ได้ไม่รู้ว่าอารมณ์ของคุณไมเคิลณตอนที่ตัดสินใจเนี่ยเขาคิดอะไรแต่ยืนยันตรงนี้เลยว่าเอ็มตัดสินใจออกมาแล้วเพราะเราเลิกกันและที่สำคัญก็คือถ้าจะให้กลับไปเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ไม่มีอันนึงนะครับที่คุณเอ็มเนี่ยเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะคุณเอ็มเปิดใจบอกว่าช่วงเวลาที่คบกันมาเนี่ยเอ็มขอยืนยันว่าเราทั้งสองอยู่ด้วยกันมา20ปีเอ็มรักเขามากอยากให้สังคมให้เกียรติคุณไมเคิลและอยากให้สื่อต่างๆมีวิจารณญาณในการเสพข่าวและนำเสนอความจริงอย่างรอบด้านคุณเอ็มยังบอกอีกว่าตัวเขาเองก็เสียใจไม่ได้น้อยไปกว่าใครเลยความจริงเป็นเรื่องที่เอ็มรู้ดีที่สุดส่วนถามว่าวาระสุดท้ายคุณเอ็มคุณไมเคิลโทรหาไหมคุณเอ็มเปิดใจกับอมรินทร์บอกว่าก่อนที่เขาจะปลิดชีพเขาพยายามจะโทรมาหาป้าเอ็มเพื่อให้ป้ามาบอกเอ็มต่อเพราะตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนกับคำพูดของเขาก็คือเขาพูดลาในทำนองที่ว่าหากเขาเป็นอะไรไปทำบุญให้กับเขาด้วยคุณผู้ชมฮะก่อนจะฟังเสียงสัมภาษณ์คุณเอ็มคุณเอ็มเองก็ขอยืนยันว่า1เขาเสียใจมาก2ก็คือเขาเชื่อว่าเขาไม่ใช่เป็นต้นเหตุนะครับแต่ว่าตัวของคุณไมเคิลน่าจะมีอาการซึมเศร้ามันมีคลิปเสียงสุดท้ายที่คุณเอ็มเนี่ยบอกว่าไมเคิลได้มีการฝากข้อความเอาไว้ข้อความที่เราได้ฟังเนี่ยคุณไมเคิลเนี่ยเหมือนกับจะเป็นการสั่งลาด้วยซ้ำไปบอกว่าเวลาผมเหลือน้อยเต็มทีแล้วผมขออวยพรก็คือเขากำลังพูดกับเอ็มนะฮะขออวยพรให้มีแต่สิ่งที่ดีบังเกิดขึ้นในชีวิตของแพรก็คือชื่อเอ็มนั่นแหละคุณผู้ชมฮะขอให้มีแต่ความสุขความสำเร็จเสียงส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งทางเอ็มก็เลยบอกว่าเอ็มเนี่ยได้บันทึกเอาไว้นั่นหมายความว่าคุณไมเคิลเขาน่าจะคิดอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วเวลาของโอเหลือน้อยเต็มทีแล้วโอ้ขออวยพรให้มีแต่สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับชีวิตแพรมีแต่ความสุขความสำเร็จในกิจการงานในชีวิตครอบครัวขอให้พบคนดีๆขอให้เจอผู้ชายที่ดี
และสามารถดูแลแผลและลูกได้หากชาติหน้ามีจริงหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงสุดท้ายของคุณไมเคิลภูพาร์ทหรือว่าคุณโอซึ่งคุณแพรหรือว่าคุณเอ็มนี่แหละยืนยันว่ามันเป็นการฝากข้อความเอาไว้ข้อความช่วงที่2คุณไมเคิลบอกว่าจำไว้นะผมรักคุณรักจนสุดหัวใจคุณคือความหวังในชีวิตของผมถึงแม้มันจะผิดพลาดไปในชีวิตนี้มันเป็นเรื่องในอดีตและมันไม่สามารถจะย้อนคืนกลับมาได้ครับว่าผมรักคุณจนสุดหัวใจมากที่สุดคุณคือความหวังในชีวิตของผมถึงแม้มันจะมีการผิดพลาดไปในชีวิตนี้มันก็เป็นเรื่องของในอดีตแล้วแล้วไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้แต่ในภพภายหน้าหวังว่าแพรคงจะรู้สึกเหมือนกับผมขอให้เรามาเจอและประสบความสำเร็จในชีวิตคู่กันในภายภพหน้านะครับคุณผู้ชมครับส่วนข้อความสุดท้ายที่คุณแพรผมเชื่อว่าเธอขอความเป็นธรรมกับสังคมด้วยคุณแพรบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่จะต้องทำให้ไมเคิลต้องมาเป็นอย่างนี้ตัวเธอเองก็เสียใจเยอะมากนะฮะเธอบอกว่าถ้าฟังเสียงไมเคิลด้วยความเคารพจริงไมเคิลไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอาการซึ่งยังคงมีสติเต็มที่อยู่หรือไม่อย่างไรแต่ไมเคิลพูดมาคำหนึ่งว่าแพรเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดแพรเป็นคนกตัญญูขอให้แพรทำบุญให้โอด้วยนะโอก็คือชื่อเล่นของไมเคิลภูพาร์ทนะครับแล้วไม่แพรเป็นผู้หญิงที่ดีมีความกตัญญูโอขอให้แพรในทุกเมื่อทุกประการเมื่อมีโอกาสอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้โอขอให้โอไปนี่แหละครับคือข้อความสุดท้ายคุณโอบอกว่าขอให้โอไปในภพภูมิที่ดีก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับผมอยากให้ฟังคำสัมภาษณ์ของคุณแพรสักนิดหนึ่งคุณแพรหรือว่าคุณเอ็มที่ผมเรียกนี่แหละนะครับเธอก็บอกว่าคือมันเหมือนกับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะในเมื่อทุกอย่างเนี่ยเอาจริงก่อนหน้านี้เขาพยายามจะโทรมาหาป้าแล้วก็พูดคำอะไรต่างๆซึ่งถามว่าแล้วตัวของเอ็มหรือว่าแพรเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันบ้างไหมเขาบอกว่าเอาจริงก่อนที่คุณไมเคิลจะเสียชีวิตเย็นวันที่15คุยกันถึงประมาณ4ทุ่มแล้วอยู่ๆเนี่ยทางด้านคุณไมเคิลเหมือนกับอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วก็วางหูโทรศัพท์หลังจากนั้นคลิปเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินคือคลิปเสียงที่พอวางหูโทรศัพท์ปั๊บคุณไมเคิลอัดคลิปส่งเข้ามาทาง LINE ให้กับคุณเอ็มนะครับฟังเสียงคุณเอ็มชี้แจงเรื่องนี้หน่อยครับบ่นค่ะแกมีบ้างที่แบบว่าอยากจะเหมือนแบบฟิลมันเหมือนแบบไม่อยากอยู่แล้วอะเหมือนอยากฆ่าตัวตายแบบเราก็บอกว่าเอ้าแล้วพี่เป็นอะไรอะก็อยู่ด้วยกันทุกวันก็แบบเหมือนปกติแต่ทำไมอยู่ดีกันมาเป็นฟิลนี้คือมันเราก็อธิบายยากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโลกนี้มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอะตอนที่ตั้งแต่แกมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยคือ8ปีเข้าปีที่9เลยค่ะเราไม่เคยแยกจากกันเลยนะคะอยู่ด้วยกันทุกวันเลยค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเวลาเลยค่ะเลิกกันตั้งแต่อยู่ที่กรุงเทพแล้วพี่เขาอยากจะเป็นคนไปเองนะคะค่ะเราก็ทำตามเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเราก็ขับรถกับเชียงใหม่กับลูก2คนแล้วก็กับน้องหมาอ๋อคือพี่โอเป็นคนบอกเรื่องเรามาก่อนใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยก็แล้วกันบางทีเสพข่าวด้วยความเคารพจริงฟังทั้ง2ด้านเพราะท่านนึงก็จากไปส่วนอีกท่านนึงเขาก็กำลังถูกสังคมมองอีกมุมนึงเหมือนกัน